ไปแล้วเหรอวะเพิ่งขวดสองเองเออกูยกให้พวกมึงหมดเลยวันนี้มึงต้องไปส่งกูจะไม่ยอมให้มึงทิ้งกูแบบเมื่อวานแล้วมึงจะห้ามมันทำไมวะแม่มันโทรมาตามละไม่กลับถึงโดนตีตูดตายโถไอ้ตึ๊ดหรอเฮ้ยอะไรวะเล่าเหรอมึงว่าตัวเองทำไมวะไอ้ตึ๊ดก๊อฟเข้าไงแม่กูไม่ใช่เพื่อนเล่นในบ้านกูก๊อฟใจเย็นๆก่อนก๊อฟเนี่ยเหรอเรื่องสำคัญของพ่อพาเมียใหม่เข้าบ้านเนี่ยนะก๊อฟพูดกับพ่อดีๆหน่อยได้ไหมหายไปตั้งนานแล้วจะพาเมียใหม่มาเข้าบ้านเนี่ยนะบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของพ่อซะหน่อยก๊อฟพ่อขออธิบายก่อนได้ไหมไม่จะไปไหนไม่ต้องกินข้าวก็ได้แค่มานั่งฟังพ่อแกพูดสักหน่อยหลังจากนั้นแกจะไปที่ไหนก็เรื่องของแกปล่อยไปดิก็ฟังพ่อน่ะตอนนี้คุณธาราเขามีปัญหาเขากำลังลำบากพ่ออยากให้เขาอยู่สักระยะหนึ่งได้ไหมแล้วถามแม่ยังจุดธูปบอกก็ได้ก็เรื่องคนที่ยังอยู่อ่ะเคยถามเขาบ้างไหมมันก็แค่แป๊บเดียวแหละก๊อฟตอนนี้พ่อกำลังสร้างบ้านใหม่อยู่เอาไว้บ้านเสร็จเนี่ยพ่อจะพาคุณธารากับแบงค์ไปอยู่ด้วยจะได้สบายใจดีไหมพี่ก๊อฟพี่ปล่อยผมนะพี่ก๊อฟผมขอโทษพี่ก๊อฟผมขอโทษพี่อย่าให้คนอื่นรู้ว่ามึงอยู่ข้างนอกก๊อฟเมื่อคืนไล่น้องไปนอนนอกบ้านทำไมนี่บ้านผมจะทำอะไรก็ได้ก็แค่ให้น้องนอนด้วยเนี่ยนะอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะแล้วแม่เขาจะมองหน้าพ่อได้ยังไง
ก็มองว่าพ่อเป็นพ่อที่ไม่มีเวลาให้ลูกจนลูกเป็นเด็กมีปัญหาไงล่ะก๊อฟสวัสดีครับพ้องอาจครับคือต้องรบกวนจริงๆนะครับมันมีเรื่องด่วนจริงๆนะฮะยังไงอาจจะต้องให้เข้าเรียนก่อนละกันนะครับทำอะไรครับแม่แกงจืดหมูผงผ้าจ้ะมานี่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมทำให้มาไม่เป็นไรแม่ทำได้ไม่เป็นไรครับแม่แกงจืดหมูผ้าแค่นี้แบงค์ทำได้จริงอ่ะจริง ไปเลยแม่ไปต้มซุปเลยเชื่อได้แน่ป่ะเนี่ยแน่สิครับ ปั้นก้อนใหญ่ขนาดนั้นน่ะกะให้พี่เขากินชิ้นเดียวอิ่มเลยเหรอจ๊ะดีหรอครับแม่พี่เขาได้กินอิ่มๆเลยไงจ้าน้อยของแม่เออหมดแล้วครับแม่อ้าวก๊อฟหิวป่ะจ๊ะเนี่ยนะกำลังทำแกงจืดหมูผงผ้าที่ก๊อฟชอบขอโปรดก๊อฟไม่ใช่เหรอเข้ามาทำอะไรในห้องครัวผมแล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดก็ผินกับพี่แป้งออกไปซื้อของเตรียมไปโรงเรียนให้แบงค์นะครับส่วนคุณพ่อออกไปทำธุระที่โรงเรียนพี่ก๊อฟหิวไหมครับอยากกินอะไรรองท้องก่อนไหมเดี๋ยวแบงค์ทำให้เออในตู้เย็นน่าจะมีแซนด์วิชอยู่นะครับกินนะฮะกูไม่หิวก๊อฟยาที่พี่เกลียดผมถึงต้องทำขนาดนี้เลยเหรอมึงไม่ใช่พี่มึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าพี่เป็นคนทำแกต้องรับผิดชอบคุณคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้แบงค์เองคุณอย่าว่าก๊อฟเลยนะทำผิดแล้วยังไม่รู้สำนึกอีกใครกันแน่ที่ไม่สำนึกพ่อแหละนี่บ้านผมใครจะทำไมเลิกพูดเรื่องบ้านแกทีเรามีกันอยู่แค่นี้ครอบครัวเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันน้องลำบากพี่ก็ต้องช่วยคุณคะพอเถอะค่ะไปเอาชุดนักเรียนของแกมาให้น้องใส่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาไปให้แบงค์มันเดี๋ยวค่ะคุณอย่าเลยค่ะเอออยากทำอะไรก็ทำคุณคะคุณไม่น่าทำแบบนี้นะคะแบบนี้ก๊อฟจะยิ่งรู้สึกแย่นะคะลูกผมแย่ต
โตแล้วยังทำตัวเหมือนเด็กๆเอาแต่ใจผมขอโทษด้วยนะขอบคุณนะคะฉันรู้ว่าคุณกำลังพยายามเพื่อฉันแล้วก็เพื่อแบงหลีกันไปได้แล้วมาฟังเพลงคลาสสิกช้าๆกันบ้างดีกว่านะครับไม่ได้อยากจะขัดใจใครหรอกนะครับแต่ว่าเช้าๆฟังเพลงคลาสสิกจะทำให้สมองปลอดโปร่งความจำดีสดชื่นนักเรียนอย่างเราๆคงจะฟังกันไว้บ้างนะครับครับสวัสดีครับพงษ์อาจครับคือผมขอฝากนายรวินันไว้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปที่โรงเรียนนะครับครับครับขอบคุณมากครับ